สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูขนมไทยโบราณอีกชนิดนึงนะครับนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยโบราณครับลักษณะของขนมถ้วยนะครับก็จะมี2ชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นเนื้อขนมถ้วยมีรสชาติหวานมันนะครับส่วนชั้นบนก็จะมีมันเค็มนะครับตัดกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราเอามานึ่งในถ้วยตะไลนะครับซึ่งหาทานได้ยากแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเมนูนี้ทำไม่ยากเลยนะครับถ้าใครได้ทานต้องติดใจแน่นอนนะครับเด็กๆ ก็ชอบทานนะครับรับรองว่าถ้วยเดียวไม่พอแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้กันนะครับอย่างแรกเป็นแป้งข้าวเจ้า70กรัมแป้งเท้ายายม่อม15กรัมน้ำตาลปี๊บ120กรัมกะทิ250มิลลิลิตรน้ำเปล่า150มิลลิลิตรใบเตยประมาณ 6-7 ใบครับต่อไปในส่วนของหน้ากะทินะครับเราใช้กะทิ400มิลลิลิตรแป้งข้าวเจ้า20กรัมน้ำตาลทราย25กรัมเกลือครึ่งช้อนชาครับขั้นตอนต่อไปเราเริ่มทำเนื้อขนมกันนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับเติมกะทิลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ขยำได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราใส่ใบเตยลงไปด้วยเลยครับขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับบี้ไปเรื่อยๆจนตาลปี๊บละลายนะครับจากนั้นเราก็เติมกะทิที่เหลือลงใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำเปล่าครับต่อไปเราก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเรานำไปกรองนะครับกรองเอาเศษแป้งที่ยังไม่ละลายออกด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำกะทิราดหน้านะครับใส่แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็กะทิครับจากนั้นก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเราใช้ที่ตีแป้งช่วยตีนะครับจะเข้ากันง่ายขึ้นนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะกรองเอาเศษแป้งที่ไม่ละลายออกด้วยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำใบเตยใส่ในใต้ซึ้งด้วยนะครับเพื่อเวลานึ่งแล้วจะได้หอมนะครับจากนั้นเรานำถ้วยตะไลไปนึ่งประมาณ5นาทีนะครับจะช่วยให้เนื้อแป้งเนี่ยไม่ติดกับถ้วยตะไลนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะหยอดเนื้อแป้งนะครับการก่อนที่เราจะหยอดเนื้อแป้งนะครับเราต้องคนเนื้อแป้งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันตกตะกอนนะครับต่อไปเราใส่ภาชนะที่มันหยอดง่ายๆนะครับแล้วเราก็นำไปหยอดในซึ้งเลยนะครับเราจะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณ1ส่วนนะครับเพื่อที่จะหยอดกะทิด้านหน้านะครับพอหยอดครบแล้วเราปิดฝานึ่งไว้ประมาณ10นาทีครับพอครบ10นาทีนะครับเราก็จะนำหน้ากะทิมาราดอีกทีหนึ่งนะครับหยอดลงไปแบบนี้เลยนะครับหยอดให้เต็มพอดีเลยนะครับจากนั้นเราใช้ไฟแรงนึ่งต่ออีก10นาทีครับข้อสำคัญนะครับฝาซึ้งเราอย่าลืมคลุมด้วยผ้าขาวบางนะครับเพื่อป้องกันน้ำหยดลงไปที่หน้าเนื้อขนมนะครับนึ่งต่ออีก10นาทีก็เป็นอันสุกใช้ได้ครับผักทิ้งไว้ให้เย็นเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมถ้วยโบราณนะครับใครจะทำทานทำขายก็ได้นะครับเมนูนี้รสชาติเนื้อแป้งนะครับก็จะหวานมันนะครับส่วนตัวกะทิก็จะมีหวานมันเค็มนะครับตัดกับขนมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมนูนี้ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับที่สำคัญสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ